ข้าแต่ท่านผู้ทรงธรรมพระสุมนะกล่าวต่อไปในสำนักตักศิลานี้ข้าพเจ้าได้ศึกษาประวัติบุคคลผู้น่าสนใจมากมายหลายท่านซึ่งล้วนแต่มีประวัติชีวิตแปลกๆอาจารย์ได้นำมาเล่าเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในบางแง่บางประการมีอยู่5ท่านด้วยกันที่ข้าพเจ้าสนใจที่สุดคือประเสนทิกุมารพันธุลกุมารเจ้าชายมหาลิองคุลีมานหมอชีวกโกมารพัฒน์โดยเฉพาะบุคคลสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าได้ยึดเป็นแนวการศึกษาและการดำเนินชีวิตทีเดียวประเสนทิกุมารโอรสแห่งพระเจ้ามหาโกศลแห่งกรุงสาวัตถีได้ศึกษาวิชาปกครองเพราะเป็นราชทายาทจะต้องรับช่วงราชสมบัติจากพระราชบิดาหลังจากศึกษาสำเร็จแล้วเสด็จกลับสู่พระนครแสดงวิชาการรบและการปกครองจนเป็นที่พอพระทัยของพระราชบิดาและพระประยุรญาติทรงได้รับราชสมบัติแทนพระเจ้ามหาโกศลพระเจ้าประเสนทิเป็นกษัตริย์พระทัยดีแม้จะไม่สู้ฉลาดนักแต่ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและสนิทสนมกับพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งนักทุกครั้งที่ไปเฝ้าพระพุทธองค์จะทรงจุมพิตพระบาทของพระศาสดาเสมอมีพระชนมายุเสมอด้วยพระศาสดามีเรื่องพิสูจน์ดังนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคมเมธรุปะอยู่ในเขตแห่งกษัตริย์สากยะอันไกลจากพระนครสาวัตถีประมาณ3โยชน์พระเจ้าประเสนทิเสด็จไปจากพระนครพร้อมด้วยทีฆการยานะมหาอมาตย์ของพระองค์เมื่อเสด็จถึงที่แล้วทรงมอบพระขันธ์และราชูปโภคบางอย่างให้การยานะไว้เสด็จเข้าไปเฝ้าแต่พระองค์เดียวทรงจุมพิตพระบาทด้วยพระโอษฐ์และนวดฟันพระบรมศาสดาประกาศนามของพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์คือราชาประเสนทิโกศลพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ามหาบพิตรพระองค์ทรงเห็นอำนาจประโยชน์อย่างไรจึงทรงนอบน้อมยิ่งนักในสรีระของอาตมาภาพนี้พระเจ้าประเสนทิกราบทูลความรู้สึกในพระทัย7ประการดังนี้พระองค์ผู้เจริญข้อสังเกตของหม่อมฉันมีอยู่ในพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคปฏิบัติดีแล้วดังนี้พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้มัมฉันได้เห็นสมณพราหมณ์บางพวกประพฤติพรหมจรรย์อย่างเคร่งครัดได้10ปีบ้าง20ปีบ้าง30ปีบ้าง40ปีบ้างครั้นสมัยอื่นสมณพราหมณ์พวกนั้นกลายเป็นผู้อาบอย่างดีรูปทาอย่างดีแต่งผมและหนวดเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณ5ให้เขาบำเรออยู่ส่วนภิกษุในศาสนานี้หม่อมฉันเห็นประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดชีวิตพระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันไม่เห็นพรหมจรรย์อื่นที่บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างนี้นี่แลเป็นข้อสังเกตของหม่อมฉันอันมีอยู่ในพระผู้มีพระภาคข้าพเจ้าอาวุโสสุมนะข้อนี้จะมิค้านกับความจริงไปหรือเพราะปรากฏอยู่หนึ่งเนืองตั้งแต่สมัยเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ว่าพระสาวกที่เข้ามาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้บอกคืนสิกขาลาพรหมจรรย์อยู่เสมอและพระองค์ก็ทรงอนุญาตตามอัธยาศัยพระสุมนะถูกแล้วท่านผู้เจริญแม้ในสมัยเมื่อพระพุทธองค์ทรงพระชนอยู่ก็ยังมีภิกษุศึกอยู่เสมอแต่พระเจ้าประเสนทิทรงหมายถึงภิกษุที่อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิตเท่านั้นคือหมายความว่าพ
ผู้ที่อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิตก็มีอยู่มิใช่ไม่มีเสียเลยข้าพเจ้าต่อไปเถิดท่านสมณะข้าพเจ้ากำลังสนใจข้ออื่นยังมีอีกพระองค์ผู้เจริญพระราชายังวิวาทกับพระราชาด้วยกันพราหมณ์ยังวิวาทกับพราหมณ์คหบดีกับคหบดีมารดากับบุตรพี่น้องยังวิวาทกับพี่น้องด้วยกันส่วนในพรหมจรรย์นี้หม่อมฉันเห็นภิกษุทั้งหลายเป็นผู้พร้อมเพรียงกันเบิกบานต่อกันไม่วิวาทกันเข้ากันสนิทดังน้ำกับน้ำนมมองดูกันด้วยสายตาอันน่ารักพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่เห็นบริษัทอื่นที่พร้อมเพรียงกันอย่างนี้ข้ออื่นยังมีอีกพระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเที่ยวไปเนืองๆจากอารามนี้สู่อารามนั้นจากสวนนี้สู่สวนนั้นได้เห็นสมณพราหมณ์พวกหนึ่งสู้ผอมเศร้าหมองมีผิวพรรณซามผอมเหลืองสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นดูเหมือนไม่ประสงค์จะมองใครเสียเลยหม่อมฉันมีความเห็นว่าท่านพวกนี้คงฝืนใจประพฤติพรหมจรรย์เป็นแน่หรือมิฉะนั้นก็น่าจะมีบาปสักอย่างหนึ่งซึ่งท่านเหล่านี้ทำแล้วปกปิดไว้จึงเป็นผู้สู้ผอมเศร้าหมองผิวพรรณซามผอมเหลืองสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นดูเหมือนไม่ประสงค์จะมองใครเสียเลยหม่อมฉันเข้าไปหาแล้วถามว่าเพราะเหตุไรจึงเป็นดังนั้นท่านเหล่านั้นตอบว่าข้าแต่มหาราชพวกเรามีโรคเนื่องมาแต่เผ่าพันธุ์ดังนี้ส่วนภิกษุในศาสนานี้หม่อมฉันเห็นท่านร่าเริงส่อความรู้สึกภายในอันสูงขึ้นและสูงขึ้นมีรูปน่าปลื้มใจมีอินทรีย์ชุ่มชื่นมีความขนขวายน้อยมีขนตกราบมีชีวิตเป็นไปด้วยของที่ผู้อื่นให้มีใจดุจมฤคะหม่อมฉันมีความเห็นว่าท่านเหล่านี้คงรู้คุณวิเศษอันโอฬารในศาสนาของพระผู้มีพระภาคยิ่งขึ้นกว่าเก่าๆเป็นแน่จึงเป็นดังนั้นพระองค์ผู้เจริญแม้นี้ก็เป็นข้อสังเกตของหม่อมฉันในพระผู้มีพระภาคข้ออื่นยังมีอีกพระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเป็นกษัตริย์ได้มุรธาภิเษกแล้วมีอำนาจพอที่จะฆ่าคนผู้สมควรฆ่าขับคนที่ควรขับก็จริงถึงกระนั้นเมื่อหม่อมฉันนั่งวินิจฉัยคดีชนทั้งหลายยังอึกทึกกรบเสียงหม่อมฉันเสียเป็นระยะระยะหม่อมฉันจะห้ามว่าท่านผู้เจริญพวกท่านอย่ากรบเสียงของเราผู้นั่งวินิจฉัยคดีให้ตกไปเป็นระยะระยะเลยจงรอให้จบถ้อยคำของเราเสียก่อนดังนี้ก็ไม่ไหวเขาเหล่านั้นยังคงอึกทึกกรบเสียงหม่อมฉันเป็นครั้งคราวส่วนภิกษุในศาสนานี้หม่อมฉันเห็นไม่มีเสียงจามหรือเสียงไอเลยในเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่บริษัทผู้นั่งฟังเป็นจำนวนหลายร้อยถ้าสาวกในที่นั้นคนหนึ่งคนใดไอขึ้นเพื่อนพรหมจารีในที่นั้นจะกระทบเขาด้วยเขาเพื่อให้รู้สึกว่าท่านจงมีเสียงน้อยท่านอย่ากระทำเสียงพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรากำลังแสดงธรรมดังนี้หม่อมฉันคิดว่าอัศจรรย์จริงๆไม่เคยมีจริงๆบริษัทเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้โดยไม่ต้องใช้อาญาหรือศาสตราเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้นี้ก็เป็นข้อสังเกตของหม่อมฉันในพระผู้มีพระภาคเจ้าข้ออื่นยังมีอีกพระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเห็นขัตติยบัณฑิตพราหมณ์บัณฑิตคหบดีบัณฑิตสมณบัณฑิตบางคนในโลกนี้มีปัญญาเฉียบแหลมชำนาญการโต้วาทะเชี่ยวชาญดุจในขมังธนูผู้สามารถยิงถูกขนสายดูเหมือนเพียงทำลายความเห็นชอบของคนอื่นด้วยปัญญาของตนเท่านั้นบัณฑิตเหล่านั้นได้ยินข่าวว่าพระสมณโคดมจักเสด็จแวะบ้านหรือนิคมชื่อโน้น
ก็ตระเตรียมปัญหาและอวดอ้างว่าเราจักเข้าไปถามปัญหานี้กับพระสมณะโคดมถ้าเธอถูกถามแล้วพยากรณ์อย่างนี้พวกเราจักหักล้างวาทะของเธอด้วยวาทะอย่างนี้อย่างนี้แม้ถ้าเธอถูกถามแล้วพยากรณ์อย่างนั้นอย่างนั้นพวกเราจักหักล้างวาทะของเธอด้วยวาทะอย่างนั้นดังนี้ครั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจริงๆแล้วพระผู้มีพระภาคย่อมชี้แจงให้เห็นชอบให้ปลงใจให้อาจหารให้ร่าเริงด้วยธรรมิกถาท่านบัณฑิตเหล่านั้นเลยไม่ถามปัญหาไหนจักได้คมคีวาทะเล่าย่อมพากันเข้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคโดยแท้และขอโอกาสเพื่อบรรพชาออกจากเรือนไม่หวังประโยชน์เกื้อกูลด้วยเรือนพระผู้มีพระภาคก็บรรพชาให้บัณฑิตเหล่านั้นเป็นบรรพชิตแล้วหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีเพียรมีตนส่งไปแล้วในสมาธิก็ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าอันเป็นที่ปรารถนาของเหล่ากุลบุตรผู้ออกบวชจากเรือนไม่หวังประโยชน์เกื้อกูลแก่เรือนได้ในภพอันตนทันเห็นเข้าถึงแล้วแลอยู่ท่านเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราไม่ขยี้หัวใจเราอีกต่อไปจริงอยู่เมื่อก่อนเราไม่เป็นสมณะก็ปฏิญญาว่าตนเป็นสมณะไม่เป็นพราหมณ์ก็ปฏิญญาตนว่าเป็นพราหมณ์ไม่เป็นพระอรหันต์ก็ปฏิญญาตนว่าเป็นพระอรหันต์แต่บัดนี้เล่าเราเป็นสมณะเราเป็นพราหมณ์เราเป็นพระอรหันต์โดยแท้ดังนี้พระองค์ผู้เจริญแม้นี้ก็เป็นข้อสังเกตของหม่อมฉันในพระผู้มีพระภาคข้ออื่นยังมีอีกพระองค์ผู้เจริญมีช่างไม้สองคนชื่ออิสิทันตะและปูราณะทั้งสองนายนี้กินข้าวของหม่อมฉันใช้ยวดยานพาหนะของหม่อมฉันหม่อมฉันให้เบี้ยเลี้ยงชีพให้ยศศักดิ์แก่เขาแต่เขาจะมีความเคารพในหม่อมฉันเท่าที่มีในพระผู้มีพระภาคก็หาไม่เรื่องที่ล่วงมาแล้วคือหม่อมฉันยกเสนาออกไปกำจัดข้าศึกเพื่อจะทดลองช่างไม้สองคนนี้จึงเข้าไปพักในที่คับแคบแห่งหนึ่งเขาทั้งสองฆ่าเวลาด้วยสนทนาธรรมเกือบค่นรุ่งแล้วนอนหันศีรษะไปทางทิศที่เขาได้ยินข่าวว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เหยียดเท้ามาทางหม่อมฉันพระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันมีความรู้สึกว่าอัศจรรย์จริงไม่เคยมีเลยช่างไม้สองคนนี้กินข้าวของเราใช้พาหนะของเราเราให้เบี้ยเลี้ยงชีพและยศศักดิ์แก่เขาแต่เขาหามีความเคารพในเราเท่าที่เขามีในพระผู้มีพระภาคไม่ชรอยคนทั้งสองนี้จะรู้ถึงคุณวิเศษอันโอฬารในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเพิ่มขึ้นเป็นแน่แท้พระองค์ผู้เจริญแม้นี้ก็เป็นข้อสังเกตของหม่อมฉันในพระผู้มีพระภาคอีกข้อหนึ่งพระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคก็เป็นกษัตริย์หม่อมฉันก็เป็นกษัตริย์พระผู้มีพระภาคเป็นชาวโกศลหม่อมฉันก็เป็นชาวโกศลพระผู้มีพระภาคมีพระชน80หม่อมฉันก็มีอายุ80ด้วยเหตุนี้เองหม่อมฉันจึงควรทำความเคารพอย่างยิ่งในพระผู้มีพระภาคควรแสดงความสนิทสนมอย่างยิ่งในพระผู้มีพระภาคท่านผู้เจริญการเฝ้าพระศาสดาครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายแห่งกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เวลานั้นพระองค์มีพระชน80แล้วเมื่อสนทนากับพระผู้มีพระภาคพอสมควรแล้วพระองค์เสด็จออกจากที่เฝ้าแต่ไม่มีใครเหลืออยู่เลยข้าราชบริพารและทหารคนสนิทหายหน้ากันไปหมดเหลือแต่ม้าทรงและหญิงคนหนึ่งเฝ้าม้าอยู่เท่านั้นพระองค์ตรัสถามทราบความจากหญิงนั้นว่าท
ทีฆการายณะมหาอมาตย์เป็นกบฏยึดราชสมบัติให้วิฑูรภะและพากันกลับสู่พระนครสาวัตถีหมดแล้วพระราชาทรงเสียพระทัยและทรงพระพิโรธมากตรัสว่าเราจะไปนำทัพหลานของเราจากกรุงราชคฤห์มายึดราชสมบัติคืนจึงขึ้นสู่ม้าทรงมีหญิงคนใช้เป็นที่สองมุ่งไปสู่กรุงราชคฤห์พอดีเมื่อพระองค์เสด็จถึงนั้นเป็นเวลาที่ประตูเมืองปิดเสียแล้วไม่สามารถเข้าไปภายในพระนครได้ทรงบรรทมณศาลาหน้าเมืองเนื่องจากทรงลำบากทั้งพระกายและพระทัยมาตลอดทางมาประจวบกับลมหนาวในราตรีและความชราประกอบกันจึงสิ้นพระชนในราตรีนั้นชีวิตพระเจ้าประเสนทิมีความสัมพันธ์กับพันธุละกุมารอยู่มากเพราะปรากฏว่าหลังจากศึกษาศิลปศาสตร์สำเร็จแล้วพันธุละกุมารโอรสแห่งมลกษัตริย์ณเมืองกุสินาราได้แสดงวิชาของตนในที่ประชุมแห่งพระประยุรญาติอย่างโลดโผนตื่นเต้นยิ่งนักคือมลกษัตริย์จัดแจงให้มัดไม้ไผ่เข้า60มัดมัดละ60ลำแล้วยกขึ้นให้พันธุละกุมารตัดไม้ไผ่เหล่านั้นโอรสแห่งมลกษัตริย์กระโดดขึ้นสู่อากาศตัดไม้ไผ่เหล่านั้นรวดเดียวได้ยินเสียงดังกริ๊กจากไม้ไผ่มัดสุดท้ายอะไรกันนี่พันธุละถามเขาเอาเหล็กสอดใส่ไว้ในไม้ไผ่ทุกๆมัดเสียงตอบพันธุละเสียพระทัยสมพระกันแสงทิ้งดาบพลางตรัสว่าบรรดาพระประยุรญาติอันมากมายของเราในที่นี้จะหาคนที่มีความรักในเราเพียงคนเดียวก็ไม่มีถ้ารู้ว่ามีเหล็กสอดอยู่ด้วยจะฟันไม่ให้มีเสียงดังเลยแม้แต่น้อยผู้มีโอกาสพันธุละกุมารทูลพระชนกชนนีว่าจะฆ่ามลกษัตริย์เสียให้สิ้นแล้วขึ้นเสวยราชแต่พระองค์เดียวเพราะประยุรญาติทั้งหลายเหล่านั้นหาความหวังดีในพระองค์มิได้เลยจะเผยความจริงให้ทราบสักนิดก็มิได้ว่ามีซี่เหล็กสอดอยู่ในมัดไม้ไผ่ด้วยฝ่ายพระชนกชนนีต่างก็ปลอบโยนและอ้างเหตุผลว่าลูกจะทำอย่างนั้นไม่ควรเพราะการกระทำดังนั้นเป็นราชประเพณีพันธุละเสียพระทัยเห็นว่าไม่ควรอยู่ในกรุงกุสินาราอีกต่อไปจึงได้เสด็จไปสู่กรุงสาวัตถีนครแห่งพระเจ้าประเสนทิสหายแห่งพระองค์ราชาแห่งแคว้นโกศลทรงทราบเรื่องนั้นแล้วทรงต้อนรับพันธุละกุมารด้วยพระทัยอันเปี่ยมด้วยสมนัสให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีของพระองค์พระราชกุมารแห่งนครกุสินาราได้นำพระชนกชนนีของพระองค์ให้มาประทับณกรุงสาวัตถีด้วยพระชายาของเสนาบดีมีพระนามว่ามลิกาเป็นสตรีที่มีรูปงามและดีพร้อมทุกประการแต่อาภัพที่ไม่มีบุตรหรือธิดาเลยเป็นธรรมเนียมในสมัยนั้นถือกันว่าภรรยาที่ไม่สามารถมีบุตรหรือธิดาจะต้องถูกส่งกลับไปสู่ตระกูลแห่งมารดาบิดาของตนนางมลิกาก็ตกอยู่ในข่ายแห่งประเพณีอันนี้เมื่ออยู่ด้วยกันมาเป็นเวลานานนางไม่มีทีท่าจะมีครรภ์เลยพันธุละเสนาบดีก็ไล่นางกลับไปอยู่ณบ้านเดิมของตนภริยาแห่งเสนาบดีเป็นผู้เลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดว่าเมื่อจะกลับบ้านก็ควรไปทูลราพระผู้มีพระภาคเจ้าเสียก่อนจึงได้เข้าไปเฝ้าพระองค์ณวิหารเชตวันมลิกาเธอจะไปไหนทรงถามจะกลับบ้านเดิมพระเจ้าค่ะทำไมล่ะมลิกาท่านเสนาบดีไล่ให้กลับเพราะข้าพระองค์เป็นหมันไม่สามารถมีบุตรสืบสกุลได้พระเจ้าค่าเท่านั้นเองล่ะหรือพระเจ้าค่าถ้าเพียงเท่านั้นอย่ากลับเลยนางมลิกาดีใจยิ่งนักถวายบังคมลาพระศาสดารีบกลับสู่นิเวศของตนเล่าเรื่องทั้งหมดให้สามีทราบท่านเสนาบดีก็ดีพระทัย
และเห็นว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีสายพระเนตรยาวคงเห็นเหตุการณ์อันเป็นมงคลเป็นแน่แท้จึงตรัสเช่นนั้นต่อมานางมริกาได้คลอดบุตร16ครั้งครั้งละคู่ครั้งละคู่รวม32คนบุตรทุกคนล้วนสมบูรณ์ด้วยเรี่ยวแรงกำลังดีมีอนามัยดีสำเร็จการศึกษาชั้นสูงทุกคนสามารถช่วยงานบิดาได้อย่างดียิ่งวันหนึ่งมีเสียงอื้ออึงขึ้นณศาลาเป็นที่วินิจฉัยคดีทั้งนี้เพราะท่านผู้พิพากษาวินิจฉัยคดีไม่เป็นธรรมมีการกินสินบนเอาความเป็นธรรมในรูปแห่งอธรรมหยิบยื่นให้แก่ผู้มีทรัพย์ส่วนผู้ไม่มีทรัพย์สำหรับมอบให้แก่ผู้พิพากษาแม้จะถูกก็กลายเป็นผู้ผิดควรชนะก็กลายเป็นผู้แพ้พอดีวันนั้นพันธุระเสนาบดีเดินผ่านมาประชาชนขอร้องให้ช่วยวินิจฉัยความท่านเสนาบดีวินิจฉัยความเป็นที่พอใจของคนทั้งหลายเป็นอันมากสามารถทำเจ้าของทรัพย์ให้เป็นเจ้าของทำผู้คดโกงให้พ่ายแพ้ประชาชนต่างเปล่งเสียงชโยโห่ร้องด้วยความพอใจยิ่งนักเรื่องนี้ทราบถึงพระเจ้าประสิทธิพระองค์ทรงโสมนัสทรงสถาปนาพันธุระเสนาบดีให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยส่วนผู้พิพากษาเก่านั้นให้ถอดเสียสิ้นพวกอมาตย์ผู้วินิจฉัยคดีเก่าๆเคยมีลาภมากมีคนนับถือมากมาบัดนี้เสื่อมแล้วจากลาภและความนับถือทั้งสองอย่างจึงกลั่นแกล้งยุยงราชตระกูลเพื่อให้ไปถึงพระกันของพระเจ้าประสิทธิว่าบัดนี้พันธุระเสนาบดียิ่งใหญ่มากและปรารถนาแย่งราชสมบัติของพระเจ้าประสิทธิพระราชาผู้มีทาสเห็นความเขลาเบาปัญญาทรงทราบเรื่องนี้แล้วทรงสะดุ้งพระทัยมิอาจทำพระทัยเย็นมิเชื่อถือถ้อยคำนี้ได้พันธุระเล่าเวลานี้มีคนเคารพนับถือมากล้อมหน้าล้อมหลังประดุจดาวล้อมเดือนนอกจากนี้ยังมีบุตรถึง32คนล้วนแล้วแต่ฉลาดสามารถสมบูรณ์ด้วยกำลังทุกประการถ้าเขาคิดแย่งราชสมบัติก็น่าจะได้ด้วยอาศัยเหตุแวดล้อมต่างๆบวกด้วยเสียงยุยงของอมาตย์คดโกงรวมทั้งความโง่เขลาเบาปัญญาของพระองค์เองพระเจ้าประสิทธิจึงวางแผนประหารพันธุระเสนาบดีพระองค์ทรงดำริว่าถ้าเราจะฆ่าพันธุระเสียเองก็จะมีเสียงตำหนิติเตียนมากนอกจากนี้ยังเป็นการยากที่จะทำได้ด้วยประการฉะนี้พระองค์จึงทรงวางแผนให้คนกุข่าวขึ้นเป็นทีว่าในชนบทปลายแดนมีพวกโจรกำเริบปล้นฆ่าชาวบ้านโดยไม่ได้เกรงกลัวพระราชอาญานอกจากนี้ยังมีอมาตย์บางคนที่ทรงมอบหมายให้ปกครองในชนบทปลายแดนเกิดกระด้างกระเดื่องไม่จงรักภักดีต่อพระองค์มองไม่เห็นใครอื่นที่ฉลาดสามารถปราบเหตุร้ายครั้งนี้ได้นอกจากพันธุระขอให้เสนาบดีพร้อมด้วยบุตร32คนเดินทางไปปราบกบฏครั้งนี้เมื่อได้รับพระราชโองการแล้วพันธุระผู้มีใจซื่อมิได้ระแวงภัยแม้แต่น้อยเดินทางออกสู่ชนบทปลายแดนมีบุตร32คนเป็นบริวารมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปราบโจรให้ราบคาบมอบความสงบสุขให้แก่ประชาชนวันหนึ่งขณะที่นางมริกาภรรยายอดรักของท่านพันธุระกำลังอังคาดพระสงฆ์ซึ่งมีพระสารีบุตรเป็นประมุขอยู่ด้วยชาทนียะโภชนียาหารอันประณีตมีราชบุรุษนำสารมามอบให้นางเมื่อนางอ่านแล้วก็พับใส่ชายพกไว้ไม่ได้พูดอะไรหรือแสดงอาการให้แปลกไปอย่างไรเลยนางคงเลี้ยงพระสงฆ์ด้วยอาการสงบเป็นปกติอีกครู่หนึ่งต่อมาหญิงคนใช้นำภาชนะใส่นมสดเพื่อนำมาถวายพระบังเอิญอย่างไรถ้วยนมสดพลัดตกจากมือแตกกระจายพระธรรมเสนาบดีเกรงว่านางมริกาจะเสียดายของและดุด่าหญิงคนใช้ท่านจึงพูดปลอบใจว่าอุบาสิกาอย่าคิดอะไรเลยของมีการแตกเป็นธรรมดาได้แตกไปแล้วท
ันทีนั้นนางมาริกาได้ดึงหนังสือจากชายพกมามอบถวายแก่พระสารีบุตรพร้อมด้วยกล่าวว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญมีข่าวมาว่าสามีอันเป็นที่รักและบุตร32คนถูกโจรฆ่าตายหมดในคราวเดียวกันดิฉันยังไม่คิดอะไรเลยก็จะเสียใจอะไรเล่ากับเรื่องเพียงถ้วยนมตกแตกพระธรรมเสนาบดีปรงธรรมสังเวชกล่าวขึ้นว่าชีวิตนี้ไม่มีเครื่องหมายรู้ไม่ได้ว่าจะตายวันไหนที่ใดชีวิตของสัตว์ในโลกนี้เป็นอยู่อย่างลำบากมีประมาณน้อยและประกอบไปด้วยทุกนานาประการเมื่อพระธรรมเสนาบดีกลับไปสู่วิหารแล้วนางมลิกากล่าวกับลูกสะใภ้ทั้ง32คนว่าทั้งบิดาและสามีของเธอไม่มีความผิดเลยที่ต้องตายลงคราวนี้ก็เพราะกรรมเก่าที่เคยทำไว้อย่าให้มีจิตคิดประทุษร้ายในพระราชาเลยจารบุรุษของพระเจ้าประเสนทิได้ฟังคำนี้ได้นำไปกราบทูลพระองค์ทรงสังเวชพระทัยว่าพระองค์กระทำร้ายต่อผู้ซึ่งไม่ร้ายต่อพระองค์เลยแม้ด้วยความคิดจึงเสด็จไปหานางมลิกาทรงแสดงความเสียพระทัยและพระราชทานพรแก่นางมลิกาว่านางมีความต้องการอะไรพระองค์จะพระราชทานแต่นางกราบทูลว่าไม่ต้องการอะไรเพียงแต่ขอกลับไปอยู่บ้านเดิมในกรุงกุสินาราเท่านั้นลูกสะใภ้ทั้งหมดต่างก็กลับไปสู่บ้านของตนพระเจ้าประเสนทิทรงเสียพระทัยยิ่งนักแต่เป็นเหตุการณ์ที่แก้ไม่ได้เสียแล้วยิ่งพระองค์มาทราบความจริงอันท่องแท้ในภายหลังว่าพันธุละมีความจงรักภักดีต่อพระองค์เป็นที่สุดเรื่องทั้งหลายที่พระองค์ทรงสดับนั้นเป็นเพียงคำยุยงของพวกโลภมากอยากได้พวกริษยาตาร้อนเท่านั้นเองพระองค์ก็ยิ่งโทมนัสหนักเข้าอีกไหนจะอับอายขายหน้าไหนจะวิตกกังวลเรื่องต้องเสียคนดีไปถึง33คนพระองค์ทรงมีความเดือดร้อนพระทัยเป็นที่สุดหาความสุขจากราชสมบัติไม่ได้เลยเพื่อจะลบล้างความผิดของพระองค์บ้างจึงทรงแต่งตั้งทีฆะกาลยานะหลานของพันธุละเสนาบดีขึ้นดำรงตำแหน่งเสนาบดีแทนลุงของตนกาลยานะผูกใจเก็บว่าพระราชาทรงกระทำร้ายลุงของตนผู้หาความผิดมิได้จึงหาโอกาสจะแก้แค้นอยู่เสมอเมื่อได้โอกาสคราวที่พระเจ้าประเสนที่ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าณนิคมเมทรุปะตามที่ข้าพเจ้าได้เล่าท่านไว้แล้วแต่หนหลังกาลยานะจึงแย่งราชสมบัติมอบพระขันและเครื่องราชกุกุฏภัณฑ์ทั้งหมดอภิเษกให้เจ้าชายวิฑูรภะเป็นพระเจ้าแผ่นดินดังกล่าวแล้วข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์พระสุมนะกล่าวต่อไปความจริงผู้ฆ่าพันธุละเสนาบดีนั้นหาใช่ใครอื่นไม่แต่เป็นราชบุรุษที่พระเจ้าประเสนทิให้เตรียมซ่อนไว้ในระหว่างทางนั่นเองพระองค์มารู้สึกพระองค์เอาเมื่อได้เสียคนดีไปแล้วและเอากลับคืนมาอีกไม่ได้ข้าพเจ้าอาวุโส